รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธบ่ายๆแบบนี้บ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำเนี่ยเปิดมาปุ๊บจะต้องมีเมนูอร่อยให้คุณผู้ชมถึง2เมนูเลยนะครับนาทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้ทำอีก1เมนูภายใต้โจทย์เนี่ยที่เป็นโจทย์เดียวกันมาดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทีมงานเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรให้เราบ้างเอานะ1 2 3ปึ๊บไอ้ยาโหเนื้อแบบนี้เวลาไปซื้อตามตลาดหรือตามห้างเนี่ยเนื้อแบบนี้มักจะไม่ค่อยได้ราคาค่ะเพราะเป็นเศษเนื้อวันนี้นาก็เลยเลือกจะเอาเจ้าเนื้อแบบนี้เลือกส่วนที่เอ็นน้อยหน่อยปาจี่ทำยำเนื้อย่างมะม่วงน่าจะอร่อยนะไม่ใช่แบบวากิวมัตสึสกะอะไรไม่มีเลยนะเป็นเนื้อแบบไทยเฟรนช์พูดถึงเนื้อวัวแบบนี้ต้องกินกับเมนูนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือแกงเขียวหวานเนื้อครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าสูตรของเท็ดดี้เนี่ยทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับแกงเขียวหวานเนื้อสูตรของเท็ดดี้นะครับบอกได้เลยว่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับผมจะทำทุกอย่างอยู่ในหม้อใบนี้ใบเดียวเลยนะแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟเลยนะครับอุ่นจนหม้อของเราร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นสูตรแบบวัยรุ่นนะฮะทำง่ายนะครับแล้วก็อร่อยอ่ะผมก็เลยอยากจะแชร์พูดจริงๆเอาละใส่น้ำมันพืชลงไปเอาละครับใส่น้ำมันลงไปนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมอันนี้พริกแกงเขียวหวานเลยนะครับใส่ลงไปผัดให้เขาแบบหอมขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมนะง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปผัดกับกะทิอะไรผัดกับน้ำมันนี่แหละ พอเขาเริ่มฟูเริ่มหอมแบบนี้นะครับผมขออนุญาตใส่เนื้อวัวลงไปเลยนี่ครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันนิดนึงเห็นไหมพอเราทำทุกอย่างอยู่ในหม้อนะครับจะไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ผมจะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะครับไฟแรงๆใส่น้ำปลาลงไปให้เขาโดนความร้อนนะครับตรงนี้จะได้กลิ่นที่หอมขึ้นมาเลยนะครับนี่เห็นไหมผมได้กลิ่นเลยนะคุณผู้ชมก็ต้องได้กลิ่นนะครับถ้าลองทำตามพอใส่น้ำปลาลงไปเสร็จปุ๊บให้เขาโดนความร้อนนะครับก็จะหอมๆแบบนี้เราก็จะใส่กะทิลงไปนะครับรวดเดียวได้เลยนะสีสวยเลยนะฮะดูแบบว่ามีความมันๆอยู่ข้างหน้าเขียวๆนิดนึงเพราะว่าเราเอาตัวพริกแกงไปผัดกับน้ำมันจนเขาฟูเนาะเติมกะทิลงไปให้หมดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากใส่กะทิลงไปนะครับไฟอ่อนๆรอให้เขาเดือดนะครับนี่แหละครับเนื้อของเราแบบโอ้โหผมว่าถ้าเคี่ยวต่อสักแบบชั่วโมงนึงอ่ะเนื้อจะนุ่มกำลังดีเลยแต่วันนี้ผมแบบรีบนะเราเน้นรสชาติแล้วกันนะฮะเมื่อกี้เราปรุงรสไปแล้วนะครับตัวพริกแกงมีความเค็มนะเราใส่น้ำปลาลงไปแต่ว่าอาหารไทยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับเพิ่มความหวานแบบกลมกล่อมนะเราก็จะใส่ลงไปจากนั้นนะครับคุณผู้ชมยิ่งใส่เร็วยิ่งหอมเร็วนะฮะอันนี้ใบมะกรูดนะครับโอ้เยอะมากเราเอาก้านกลางออกนะครับแล้วก็ก่อนใส่ก็บีบๆนิดนึงนะครับให้เขามีน้ำมันเพิ่มขึ้นมาก็จะหอมยิ่งขึ้นเลยนะครับและอันนี้นะครับก็เป็นพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็สไลด์เป็นแบบนี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับอันนี้เน้นความสวยงามแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นมะเขือพวงนะครับเม็ดๆแบบนี้เลยคลุกเคล้าแค่เบามือนะพอเครื่องเริ่มครบนะคุณผู้ชมนะแกงเขียวหวานนะดูสิน่ากินเลยอ่ะขอให้ตัวมะเขือสุกก่อนนะครับพริกขี้หนูนะครับอันเนี้ยผมถ้ามันเป็นแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานหมูอะไรผมไม่ใส่แต่ถ้าเป็นแกงเขียวหวานเนื้อเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมผมจะมีพริกขี้หนูแบบเนี้ยบุบๆนิดนึงเหมือนเป็นลูกโดดเวลาซดปุ๊บเวลาเอามาราดข้าวกินกับเนื้อมันต้องมีจริงๆนะฮะพริกขี้หนูเม็ดๆแบบนี้เลยใส่ลงไปหลังจากเดือดได้ที่นะครับตัวมะเขือพวงของเราสุกแล้วนะครับเพื่อความหอมความอร่อยนะฮะขาดไม่ได้จริงๆใบโหระพาครับใส่ลงไปเลยนะครับเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งอร่อยยิ่งดีครับ
ใส่ปุ๊บปิดไฟนะฮะแล้วก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันอีกทีนึงให้ตัวโหระพาของเรานะฮะสุกลงไปเลยพริกน้ำปลาอีกสักถ้วยหนึ่งเนาะแล้วก็ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแกงเขียวหวานเนื้อของเท็ดดี้นะครับน่ากินมากๆเลยนะฮะดูก่อนเลยนี่ร้อนๆแบบนี้ราดข้าวกินกับโรตีนะฮะหรือว่ากินกับขนมปังแต่ผมว่าขาดไม่ได้จริงๆก็คือข้าวสวยอร่อยๆครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับแกงเขียวหวานเนื้อของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับแนะนำจริงๆนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับนี่เลยนะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับอัตราส่วนนะคุณผู้ชมข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนคุณผู้ชมก็จะได้ข้าวที่หุงขึ้นหม้อเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้เลยแหละครับน่ากินมากๆนะฮะและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้นะครับ1แพ็คมี4ห่อห่อละ1กิโลแบบนี้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่380บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับนี่แล้วเขาแบ่งเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะแพ็คละ1กิโลคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งกินทีละถุงได้ดีมากๆเลยนะครับหุงออกมาขึ้นหม้อน่ากินแบบนี้เลยและจะดีมากๆถ้าทานคู่กับแกงเขียวหวานของเท็ดดี้สูตรนี้นะฮะดูสิครับคุณผู้ชมครับเนื้อเป็นชิ้นโอ้โหดูเครื่องเยอะๆแบบนี้เอาละตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถ้าแบบกินกับทุกคนในบ้านก็อาจจะแบบเอาลูกโดดออกไปนะพริกขี้หนูอาจจะใส่น้อยลงนะฮะสูตรนี้อร่อยตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะหลายคนบอกว่าแกงแบบนี้ขออีกสักหนึ่งคืนจะอร่อยเพราะว่ามันจะได้เข้าที่นะอันนี้อร่อยเลยทำกินปุ๊บอร่อยปั๊บเลยนะฮะเอาละครับและก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะมีโหระพาสวยๆหนึ่งช่อนะครับวางไว้แบบนี้แหละครับโอ้ดูแบบสดใหม่น่ากินมากๆเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับแกงเขียวหวานเนื้อครับติดมันนี่เป็นอะไรที่พรีชีพเลยอะแล้วยิ่งเวลาจี่ลงไปแล้วขอบมันกรอบๆเลยนะโอ้ไม่กอดดีเหลือเกินเนื้อย่างหอมๆทานคู่กับมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงหวานแล้วก็น้ำยำรสชาติจัดจ้านวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยไก่ทอดต้มยำโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิเคล้าผสมให้เข้ากันเรียมไว้นำสันในไก่หั่นชิ้นลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำพริกเผาลงในภาชนะ
ตามด้วยมายองเนสข่าสับละเอียดและตะไคร้สับละเอียดคนให้เข้ากันใส่ไก่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไก่ทอดต้มยำทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะวันนี้ชวนคุณเอาเนื้อที่ได้เนี่ยนะคะมาทำเป็นเนื้อย่างแล้วก็เอาเนื้อย่างที่เราทำเนี่ยนะมาทำเป็นยำเนื้อย่างใส่มะม่วงกันดีกว่ามาเนื้อที่ได้เนี่ยนะเวลาซื้อเนื้อสัตว์มาคุณก็ต้องเก็บในตู้เย็นตลอดเวลาอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้เราสามารถเก็บเนื้อสัตว์ได้นานเนาะยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยอากาศร้อนแบบนี้แล้วหลายครั้งเวลาไปซื้อของน้ำมันมันแพงอะคุณเวลาไปไหนมาไหนทีก็อยากซื้อเยอะหน่อยไปซื้อเนื้อนิดนึงซื้อหมูนิดนึงกลับมาเอ้าของหมดไปอีกแล้วแต่หลายๆครั้งเวลาซื้อมาเยอะๆเราเจอปัญหาเหมือนๆกันเลยเราเชื่อว่าทุกบ้านเจอเก็บในตู้เย็นเก็บจนลืมว่าอุ๊ยฉันมีอะไรบ้างเพราะตู้เย็นเราเป็นตู้เย็นทึบวันนี้นานาก็เลยมีตู้แช่มาแนะนำคุณขาเขาชื่อ The Freezer Advance ค่ะคุณข้อดีของเขาเนี่ยนะเป็นตู้แช่ที่เป็นกระจกใสชอบมากๆตรงที่ว่าซื้อมาเนี่ยอะไรอยู่ในตู้แช่เราก็เห็นหมดข้อต่อไปของชิ้นใหญ่มากหรือของชิ้นเล็กลงมาเราก็สามารถขยับชั้นได้ตามความชอบของเราเลยเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆแล้วคนที่ชอบทำอาหารเนี่ยนะแนะนำให้มีติดบ้านไว้เลยล่ะปกติเมื่อก่อนตู้แบบนี้เราจะเห็นตามร้านคาเฟ่อย่างเดียวเนาะแต่เชื่อเถอะคุณปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาติดบ้านไว้เนี่ยรับรองเลยล่ะค่ะว่าคุณทำอาหารสนุกขึ้นอีกเยอะเพราะคุณจะรู้เลยว่าวัตถุดิบในบ้านคุณวันนี้มีอะไรบ้างนี่วันนี้นานามีเนื้อวัวติดมันค่ะมีเนื้อติดมันแบบนี้เลยเราจะเอาเนื้อของเราเนี่ยนะคะมาย่างคุณก็รู้เนาะว่าเด็กอ้วนแบบเราเนี่ยเนื้อต้องติดมันเนาะเนื้อเนี่ยติดมันนี่เป็นอะไรที่คลีชีพเลยอะแล้วยิ่งเวลาจี่ลงไปแล้วขอบมันกรอบๆเลยนะโอ้ my god ดีเหลือเกินเราได้เนื้อมาเสร็จเนี่ยนะคะเราก็แยกเนื้อของเรามาแบบนี้หมักวันนี้เนี่ยนะใส่น้ำปลาพริกป่นนิดนึงค่ะนิดเดียวจริงๆใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาย่างเนี่ยจะย่างลำบากแล้วก็ข้าวคั่วใส่ลงไปให้หอมๆแล้วเวลาย่างเขาจะกรอบๆนิดนึงหมักเนื้อวันนี้คุณเชื่อไหมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลที่เขาหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติลงไปนิดนึงยิ่งเวลาน้ำเชื่อมโดนความร้อนแล้วก็จี่ไปกับเนื้อเนี่ยนะโอ้โหมันจะมีกลิ่นคาราเมลหอมๆขึ้นมาเลยตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปจี่เนื้อค่ะระหว่างรอกระทะของเราร้อนจัดๆเราก็จะกลิ้งน้ำมันของเราไปให้ทั่วกระทะแบบนี้ใส่ถุงมือขยำขยำขยำเนื้อของเราเลยมีเวลาหมักเขาไว้ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ทำแบบนานๆแล้วก็ย่างได้เลยค่ะอันนี้เป็นยำเนื้อย่างสูตรที่ว่าโอ้โหคุณง่ายแล้วอร่อยมากได้แบบนี้แล้วเนื้อที่สุกแล้วเนี่ยจะวางพักใส่จานไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเนื้อไว้แป๊บนึงแล้วจะมาหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆเทสซิร้อนพออ่ะยังต้องได้ยินเสียงแบบนี้นะถึงเอาลงได้อุ้ยหอมมากๆเลยตรงเนี้ยเป็นกลิ่นที่ดีดีกับด้านเนื้อของเราเกรียมๆอย่างนี้หน่อยนึงนะพอสะดุ้งควันอย่างนี้นะ
พักทิ้งไว้ในจานแป๊บนึงแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นแล้วคีบเจ้าเนื้อส่วนนี้วางพักไว้เราจะเอาเนื้อเรามาย่างเราจะหั่นเนื้อของเราเนี่ยหั่นอย่างนี้ออกมาหน่อยเป็นชิ้นนิดนึงนี่ค่ะอย่างนี้นานาเอาเนื้อย่างหอมๆของนานาเนี่ยนะคะเราจะเอามาทำเป็นยำเนื้อย่างมะม่วงกันค่ะน้ำยำสูตรอร่อยวันนี้เริ่มจากแดงๆอันเนี้ยค่ะคือพริกชี้ฟ้านะนานาสับละเอียดแล้วเอาแกนกลางออกเขาจะมีสีที่สวยค่ะใส่ลงไปกระเทียมสับละเอียดน้ำมะนาวจ๋าเกลือไทยทำยำอ่ะเราชอบใช้เกลือไทยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวรสมันนวลกว่าน้ำปลามีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดแล้วพริกขี้หนูส่วนบุบพริกขี้หนูผ่าครึ่งพริกแห้งซอยโอ้ยเอาให้หมดเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเพิ่มความหวานด้วยนี่เลยน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินอกเหนือจากเอามาหมักเนื้อแล้วเอามาทำยำเนี่ยนะกลิ่นของเขาหอมนวลมีเอกลักษณ์มากๆจ้าหวานเผ็ดเป็นคอมบิเนชันที่แฮปปี้อ่ะคุณต้องคนจนกระทั่งส่วนผสมน้ำยำของคุณอ่ะคนขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นใส่เครื่องลงไปค่ะเครื่องของเราวันนี้เนื้อย่างพระเอกสุดเด็ดของเราที่ขิงซอยใส่ลงไปหน่อยตะไคร้ซอยเลือกใจกลางๆมาซอยนะเขาจะให้กลิ่นที่หอมแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปอ่ะฟีลกู๊ดมากๆเลยหอมแดงซอยปกติเด็กๆอ่ะจะรู้สึกว่ากินลำบากจังแต่พอเริ่มอายุเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าการใส่หอมแดงลงไปในยำต่อให้เราไม่ได้กินเขาอ่ะมันช่วยให้กลิ่นของอาหารน่ะดีขึ้นจริงๆยำเนื้อย่างของนานาวันนี้เก๋ตรงที่นานาใส่มะม่วงค่ะคุณขานานามีทั้งมะม่วงสุกและมะม่วงดิบมะม่วงดิบเนี่ยคุณมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งๆหน่อยแล้วก็เปรี้ยวๆใส่ลงไปก็จะแบบเข็ดฟันนิดนึงมะม่วงสดเวลาใส่ต้องเคล้าเบาๆเดี๋ยวขอใส่สุดท้ายแตงร้านหรือแตงกวาก็ได้มะเขือเทศเชอร์รี่แล้วนานาจะใส่หอมเจียวลงไปนิดนึงก่อนค่ะแล้วส่วนตัวนะจะชอบใส่สะระแหน่ลงไปนิดนึงเพื่อให้เขาดูมีกลิ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโรยหน้าเพราะถ้าเกิดคุณใส่ไปหมดเลยอ่ะสีของเขาจะไม่สวยตอนเวลาเสิร์ฟแต่ถ้าคุณโรยหน้าอย่างเดียวอ่ะน้ำมันเขาจากตัวใบจะไม่ออกอู้ยตายแล้วตายแล้วน่ากินเหลือเกินเป็นยำเนื้อย่างที่น่ากินสุดๆมะม่วงสุกใส่สุดท้ายเวลาใส่เคล้าเบาๆเพราะว่าเนื้อของเขานุ่มมากแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเคล้าแรงเนื้อมะม่วงจะเละนะจ๊ะเนี่ยแค่นี้เองตักเสิร์ฟกันดีกว่านานาเว้นที่ข้างบนเอาไว้มีของจะใส่แน่นอนนานาใส่หอมเจียวกรอบๆเข้าไปข้างบนเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นหอมๆระบอกของเราเป็นยำเนื้อย่างมะม่วงใช่ไหมนานามีมะม่วงดิบวางแต่งอาหารน่ะนอกจากจะอร่อยแล้วหน้าตาดีด้วยเนี่ยก็มีชัยแน่นอนจ้ะวางเนื้อมะม่วงสุกแบบนี้เลยสุกเข้าไปวางเข้าไปมีสะระแหน่นิดหน่อยค่ะอย่างที่บอกวางลงไปตอนแรกใส่ให้สดชื่นตอนนี้ใส่ให้สวยเขาจะได้ไม่ช้ำใส่สะระแหน่เสร็จแล้วขอเพิ่มผักชีนิดนึงนะคะเสร็จแล้วแหละคุณผู้ชมขาจากเนื้อวันนี้นานาเอามาทำเป็นยำเนื้อย่างมะม่วงรสชาติจัดจ้านแล้วก็อร่อยถูกปากแน่นอนเนื้อย่างหอมๆทานคู่กับมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงหวานแล้วก็น้ำยำรสชาติจัดจ้านอร่อยเมนูของนานาวันนี้คือยำเนื้อย่างมะม่วงค่ะWe'll be right back.
สำหรับโจทย์เนื้อวัวของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเป็นแกงเขียวหวานเนื้อแบบนี้แหละฮะแต่เป็นตำรับแบบทำง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้ที่สำคัญนะต้องทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ปลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับความเก๋ของเมนูนี้เนี่ยนานาใช้มะม่วงดิบกับมะม่วงสุกค่ะคุณรับรองความอร่อยว่า2มะม่วงโหอร่อยแบบหมดจานแน่ๆเลยฟรุตตามิน่าฟรุตพายแป้งพายสีเหลืองทองเนื้อสัมผัสกรุบกรอบคัดสรรผลไม้เกรดพรีเมียม 100% เพื่อนำมาปรุงส่วนผสมไส้สูตรพิเศษพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การรีดแป้งกรุลงพิมพ์อบจนสุกกรอบออกมาเป็นพายแอปเปิ้ลรสชาติหวานละมุนอร่อยลงตัวจากผลแอปเปิ้ลสดนำเข้าจากต่างประเทศพายมิกซ์เบอร์รี่รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เกรดพรีเมียมพายทุเรียนรสชาติกลมกล่อมจากทุเรียนหมอนทองพันดีเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยมะพร้าวอ่อนด้วยกรรมวิธีการผลิตโฮมเมดสไตล์ฟรุตตามิน่าสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันสำหรับโจทย์เนื้อวัวของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเป็นแกงเขียวหวานเนื้อแบบนี้แหละฮะแต่เป็นตำรับแบบทำง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้เพียงแค่มีหม้อใบเดียวก็ทำแกงเขียวหวานเนื้ออร่อยๆแบบนี้นะฮะเพียงแค่เอาน้ำมันนะครับมาผัดกับตัวพริกแกงให้หอมนะครับเอาเนื้อลงไปผัดจากนั้นค่อยๆเติมกะทิแล้วก็ปรุงรสนะครับใส่เครื่องทุกอย่างที่เราเตรียมไว้พอทุกอย่างสุกลงตัวก็จะน่ากินแบบนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมกับเขียวหวานเนื้อนะฮะที่สำคัญนะต้องทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ปลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเลิฟๆเลยนะฮะตัวนี้อย่าลืมสั่งกันเยอะๆนะครับยำเนื้อย่าง1ในเมนูที่คนไทยจะชอบต่างชาติก็คลั่งไคล้อยากจะบอกคุณว่าทำง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณนำเนื้อมาย่างหมักก่อนย่างเนาะจี่ไฟแรงๆย่างเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นตามที่คุณต้องการจากนั้นทำน้ำยำเวลาทำน้ำยำทำรสจัดหน่อยนะเพราะเขาต้องเอามาใส่กับเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือสมุนไพรรวมถึงเนื้อสัตว์ของเราเวลาเคล้าออกมาเสร็จแล้วรสชาติจะพอดีไม่ว่าจะตะไคร้หรือขิงที่ใส่ลงไปช่วยดับคาวด้วยแต่ที่สำคัญความเก๋ของเมนูนี้เนี่ยนานาใช้มะม่วงดิบกับมะม่วงสุกค่ะคุณรับรองความอร่อยว่า2มะม่วงมะม่วงดิบรสหนึ่งมะม่วงสุกรสหนึ่งแต่เอามารวมอยู่ในจานนี้โหอร่อยแบบหมดจานแน่ๆเลยอยากให้คุณลองเอาสูตรของนานายำเนื้อย่างมะม่วงสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะหรือคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะจดสูตรกันไม่ทันหรืออยากจะไปตามดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับในนั้นมีให้เลือกอีกหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับถ้าดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับความสนุกและความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโจทย์ของเราในวันนี้นะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เลือกเอามาผัดกับหมูกรอบอร่อยๆนะฮะปรุงรสไม่เยอะนะครับเราใส่น้ำพริกเผานะครับมีซอสเห็ดหอมมีซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็เสิร์ฟลงบนกระทะร้อนแบบนี้กับเมนูหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบครับลูกชิ้นปลาระเบิดของเราทำง่ายๆเราเชื่อว่าหลายคนมีแอร์ไฟเออร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพียงแค่เอาตัวลูกชิ้นปลาระเบิดของเราเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำมันใส่เข้าไปในแอร์ไฟเออร์ค่ะเปิดไฟตั้งทิ้งไว้เลยแล้วคุณก็มาผัดหน่อไม้ลูกชิ้นปลากรอบมันจะพอดีกันเลยค่ะ